พาคุณผู้ชมค่ะไปดูผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติกันบ้างนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะมีรายงานเปิดเผยออกมานะคะซึ่งเป็นการนำคลิปวิดีโอของผู้ประสบเหตุพายุทอร์นาโดพัดถล่มในพื้นที่ของเมืองอันโดเวอร์รัฐแคนซัสเขาเอาคลิปนี้ออกมาเปิดเผยคุณผู้ชมคะในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่าผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้เขาหลบลงไปที่ชั้นใต้ดินแต่ว่าลมของพายุทอร์นาโดที่มีความรุนแรงระดับ3ยังคงสามารถพัดลงมาถึงได้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตถึงแม้ว่าอาคารบ้านเรือนสถานศึกษาจะพังเสียหายจำนวนมากจากพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มด้วยความเร็วลมสูงถึง266กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเดียวกันวันนี้ค่ะทางสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGS ได้รายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ที่ฟิลิปปินส์ในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 7:02 ตามเวลาในประเทศไทยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองโบบอนประมาณ77กิโลเมตรและหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2วัดความรุนแรงได้ขนาด 6.0 บริเวณนอกชายฝั่งของเกาะมินดาเนาแต่ว่าไม่มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ได้รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.7 ในจังหวัดดาวาโอเรนทัลทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ด้วยส่วนที่อิรักนะคะพายุฝุ่นที่รุนแรงค่ะถล่มเป็นครั้งที่7ในรอบ1เดือนในวันพฤหัสบดีโดยซาอิฟอัลบาเดอร์ซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ามีประชาชนราว 2,000 คนประสบกับปัญหาหายใจไม่ออกโดยเฉพาะที่กรุงแบกแดดและเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและมากกว่า 5,000 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเหตุการณ์พายุฝุ่นพัดถล่มนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติในอิรักในช่วงของฤดูร้อนแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนซึ่งนอกจากกรุงแบกแดดแล้วยังมีที่จังหวัดอันบาและก็นาจาฟที่ได้รับผลกระทบอย่างเลวร้ายเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่หน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของมองโกเลียค่ะเปิดเผยกรณีไฟไหม้ป่าและทุ่งหญ้าในประเทศเนี่ยทั้งหมด49ครั้งในปีนี้ทำลายป่าและทุ่งหญ้าไปไม่ต่ำกว่า5,560,000 ไร่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของมองโกเลียนะคะต้องมีการระดมกำลังเพื่อดับไฟป่าที่ปะทุขึ้นในจังหวัดบุนกันทางตอนเหนือของประเทศพร้อมกับการเตือนประชาชนอย่าจุดไฟหรือว่าอย่าโยนก้นบุหรี่ลงที่พื้นที่ที่มีสภาพอากาศแห้งจัดโดยสภาพอากาศของมองโกเลียนั้นมักจะแห้งแล้วก็มีลมแรงในช่วงของฤดูใบไม้ผลิซึ่งเสี่ยงจะทำให้เกิดไฟป่าลักษณะนี้ได้ส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยนะคะมีการประกาศเตือนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นพายุไซโคลนกระทบกับภาคใต้ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ